ลูเตนมันเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งนะครับที่อยู่ในเมล็ดธัญพืชอย่างเช่นพวกข้าวไรข้าวโอ๊ตหรือว่าเป็นพวกส่วนประกอบที่ทำจากแป้งที่ทำจากเมล็ดธัญพืชอันนี้นะครับอันนี้ว่าถ้าเราถามว่าในอาหารในปัจจุบันนี้ที่ไม่มีกลูเตนเลยที่ตามธรรมชาติไม่มีเลยก็คืออย่างเช่นพวกข้าวโพดข้าวเจ้าถั่วเหลืองมันสำปะหลังอะไรเงี้ยก็ไม่มีกลูเตนนะครับอันนี้มันเป็นทั้งถูกไปครับพูดที่ถูกแล้วก็ผิดในตัวเดียวกันหมายถึงที่ถูกก็คือว่าบางส่วนที่มีปฏิกิริยาต่อกลูเตนเนี่ยที่เราเรียกว่าเป็นกลูเตนรีเลตเต็ดดิสออเดอร์เนี่ยมันจะประกอบด้วยการแพ้แบบเฉียบพลันก็ได้คือหลังทานแล้วมีปัญหาเรื่องของลมพิษขึ้นทั้งตัวมีความดันตกหรือว่ามีปัญหาเรื่องของช็อกหมดสติอะไรอย่างนี้อันนี้เป็นการแพ้รุนแรงอันนี้จะเป็นการแพ้โดยตรงส่วนในอีก2กลุ่มหลังที่จะพูดถึงเนี่ยบางแพทย์บางท่านจะเรียกว่าเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองคือเป็นออโตอิมมูนดีซีสก็คืออย่างเช่นว่าคนไข้ทานกลูเตนเข้าไปแล้วเนี่ยกลูเตนไปทำปฏิกิริยากับผนังลำไส้เล็กทำให้เกิดการทำลายของผนังลำไส้เล็กก็ทำให้การดูดซึมสารอาหารจากผนังลำไส้เล็กเนี่ยน้อยลงคนไข้ก็จะมีภาวะของการขาดสารอาหารมีโลหิตจางมีกระดูกพรุนอ่อนเพลียเรื้อรังหรือว่าถ้าเป็นเด็กก็อาจจะเลี้ยงไม่โตอย่างเงี้ยมีปัญหาเรื่องของภาวะการมีบุตรยากอย่างนี้ด้วยนะครับอันนี้เป็นกลุ่มที่รวมอันนี้เราเรียกว่าเป็นภาษาอังกฤษนะครับไม่มีภาษาไทยเรียกว่า celiac disease นะครับส่วนในอันที่สองที่พบเยอะก็คือเป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากผ่านระบบภูมิคุ้มกันเหมือนกันแต่ว่าไม่มีการทำลายผนังลำไส้เล็กมีแต่ทำให้ผนังลำไส้เล็กของเหลวสามารถผ่านไปได้ปกติเนี่ยมันจะผ่านได้ยากแต่ว่าจะผ่านได้ง่ายขึ้นคนไข้ก็จะมีอาการท้องอืดท้องเฟ้อหรือว่ามีกลุ่มอาการเดียวกับซีเลียกดีซีที่ได้กล่าวมาแล้วแต่ว่าไม่ได้ทำลายผนังลำไส้เล็กเลยอันนี้เราเรียกว่าเป็น non celiac gluten sensitivity ซึ่งลักษณะอาการมันจะแยกจากกันค่อนข้างยากนะครับวิธีการรักษาง่ายนิดเดียวครับก็คือรับประทานอาหารที่ไม่มีกลูเตนคือปราศจากกลูเตนที่เราเรียกว่ากลูเตนฟรีไดเอทเท่านั้นเองแต่ว่าคนไข้ก็จะเสี่ยงต่อการขาดสารอาหารเพราะนั้นก็อาจจะร่วมกับรับประทานพวกวิตามินเกลือแร่อะไรเสริมเข้าไปด้วยนะครับก็โดยปกติกลูเตนเนี่ยนะครับมันก็อยู่ในแป้งสาลีซึ่งแป้งสาลีนี้เราทราบกันอยู่ถ้าเราไปดูในฉลากของผลิตภัณฑ์อาหารทุกๆชนิดมันจะอยู่ในเกือบทุกชนิดของผลิตภัณฑ์อาหารอย่างเช่นซอสเพื่อเพิ่มความเข้มข้นเขาจะใส่แป้งสาลีเข้าไปหรือส่วนประกอบบางอย่างที่เขาปรุงกันตามที่เราซื้อกันได้ในตลาดเป็นอาหารสำเร็จรูปอะไรพวกนี้นะครับถ้าคนไข้หรือว่าคนปกติจะรับประทานอาหารที่ปราศจากกลูเตนก็คือกลูเตนฟรีเนี่ยหมายถึงว่าเขาจะต้องงดอาหารเกือบทุกชนิดมันก็จะกลายเป็นทำให้เขาขาดสารอาหารที่สำคัญปัจจุบันนี้มีความเข้าใจผิดๆว่าการทานอาหารกลูเตนฟรีเนี่ยทำให้ลดน้ำหนักมันลดได้จริงแต่ว่ามันก็ทำให้เกิดการขาดสารอาหารเหมือนได้โรคอย่างอื่นเข้ามาด้วยแล้วก็งานวิจัยบางฉบับก็บอกว่ามีความสัมพันธ์ถ้ากินกลูเตนฟรีไดเอทมากๆก็มีความสัมพันธ์กับเรื่องของโรคหัวใจได้